จริงๆปิดโตเนี่ยนะครับออกไปทางนิกเทีตฟหน่อยๆด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าลงกลั่นเนี่ยเป็นนิวโตร์นะครับนะก็คือเป็นกลางนะครับดังนั้นราคาหุ้นที่วิ่งสวนทางขึ้นมาทั้ง GC นะทั้งปูนใหญ่เนี่ยรวมถึง IRPC ด้วยเนี่ยเป็นโอกาสในการเทคโปรฟิตที่ดีนะครับเอาละครับขอไปดู มุมมองที่มีต่อกลุ่มลงกลั่นและปิโตเคมีหลังๆก็ดูเหมือนฮอตนะนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีวูบวาไปบ้างพอสมควร CGSCMB ประเทศไทยมีมุมมองเชิงบวกไหมต่อหุ้นในกลุ่มโลงกลั่นและปิโตเคมีครับคุณเอกครับครับก็ให้น้ำหนักเป็นกลางเฉยๆนะครับนะกับกลุ่มลงกลั่นนะฮะกับปิโตเคมีนะครับเอ่อที่จริงปดโตเนี่ยนะครับออกไปทางนิกรทีหน่อยๆ่ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าลงกลั่นเนี่ยเป็นนิวโตรนะครับนะก็คือเป็นกลางนะครับ เออ่ที่เป็นกลางก็เพราะว่าเรามองว่าแคร็กสเปดนะแคร็กสเปดก็ย้ำอีกทีละกันนะครับนะเผื่อนทุนหน้าใหม่ไม่ทราบก็คือส่วนต่างาราคาของน้ำมันสเสดรูปลบด้วยราคาน้ำมันดิบเรียกแคร็กสเปดนะเวลาเรียกก็คือเช่นแคร็กสเปดดีเซลเอาราคาน้ำมันดีเซลลบราคาน้ำมันดิบนะเรียกแคร็กสเปดคือส่วนต่างระหว่าง2ราคานี้นะครับเออ่แต่ถ้าแคร็กสเปดหลายๆตัวมารวมกันนะดีเซลเบนซินนะครับเจ็ทนะครับนะเออ่ทางด้านของตัว LPG รนะวมถึงน้ำมันเตามาเฉลี่ยรวมกันตามสัดส่วนการผลิตเรียกค่าการกลัน นะครับเรียกค่าการกันเอามาเวกันทั้งหมดรวมเปเรียกค่าการแต่ crack spread คือดูเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งนะครับ crack spread ของน้ำมันดีเซลกับน้ำมันอากาศสยานเนี่ยนะครับ jet fuel oil เนี่ยนะครับในเอเชียทรงตัวระดับที่สูงอยู่ประมาณ43เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล นะครับนะ <c oughs> ของตัวดีเซลแล้วก็เจ็ตฟิลออยที่ประมาณ32เหรียญต่อบาเรลในเดือนตุลานะครับนะ <c oughs> ก็ถือว่ายังอยู่ในดบที่สูงมากนะถ้าเทียบกับตอนที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับสเปดไม่ถึง10เหรียญน,นะครับนะ <c oughs> ตอนนี้กลับมาฟื้นตัวได้ดีเพราะว่าเศรษฐกิจก็เปิดเรียบร้อยแล้วเปิดเมืองนะท่องเทียโโเท่ยวก็โอ้โหเที่ยวบินเนี่หาไฟไปญี่ปุ่นกันยาก นะครับงานที่คุณชนาจะพาผมและเพื่อนๆไปเที่ยวนะฮะ,ะ <c oughs> ก็ยังหาไฟไม่ได้เลยใช่ไหมครับนะ <c oughs> นั่นแหละนะก็เลยไม่ได้ไปจัะทีนะ <c oughs> อ่าก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านะครับนะ <c oughs> คือเปิดประเทศกันนะแล้วก็สต็อกน้ํามันเนี่ยมันมีอยู่น้อยในเอเชียนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าดีเซลยังดีต่อเนื่องอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยโรงั่นที่ผลิตดีเซลเยอะก็จะได้ประโยชน์ได้อันนี้ส่งนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ทางด้านของแก๊สโซลีนหรือเบนซินนะครับปรากฏว่าสต็อกน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับในสิงคโปร์ นะครับในเดือนตุลาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ33%ค่าเฉลี่ยยอนหลัง5ปีนะก็ทำให้คักสเปดของตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับนะดังนั้นเองก็ต้องบอกว่าลงก่นที่อาจจะมีการผลิตด,ดีเซลเยอะหน่อยเอาเท่าที่ครับเอ่อเบนซินเยอะหน่อยนะก็อาจจะเสียเปรียบนะแต่ไม่ถึงขนาดว่าแย่หรือติดลบนะครับแต่เสียเปรียบนิดหนึ่งนะครับโดยรวมก็เลยบอกว่าค่าการกันช่วงนี้ก็ค่อยปรับตัวขึ้นตามในเรื่องของคักสเปคดีเซลกับเจ็ตฟิวออยที่ดีขึ้นนะเราเห็นเอ่อเมื่อประมาณสัก ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีดีมาเรื่องฮิตติ้งออยล์ฮิตติ้งออยล์นั้นมันทองความร้อนพวกเคโรซีนก็อยู่ในพวกอ่หอกลางหอกลั่นตรงกลางนะครับที่เรียกมิดเดิลดิสเทเลตนะครับนะก็อยู่ใกล้ๆกับพวกดีเซลนะครับนะกับพวกของเจ็ตฟิวออยล์ถัดมาก็เป็นเคโรซีนนะฮะเพราะพวกเนี้ยพอมันดีขึ้นเนี่ยนะครับลงกันที่ได้ประโยชน์สูงสุดในบ้านเราก็คือไทยออยล์นะครับเพราะว่าไทยออยล์มีสัดส่วนในการผลิตน้ำมันที่เรียกว่ามิดเดิลดิสเทเลตก็คือดีเซลบววกกกด้้้ยยยยนนนนนาาาามัััเเีีี่่่สููงงถถึ52% 45%ะะครบบบทท SPRC ผลิตอ SPRC เขาเน้นในเรื่องของตัวน้ำมันเบนซินเป็นส่วนใหญ่นะคือผลิต24%เทียบกับท็อปที่ผลิต19%เพราะฉะนั้นช่วงสั้นเนี่ยไทยออยล์ก็อาจจะดูดีนิดๆนะครับดีกว่า SPRC นิดๆนะครับแต่ลงกลั่นเนี่ยที่ได้ขั้นการเดเหรียญเนี่ยทั้งคู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเองเราก็มองว่าเ้องของตัวน่าสนใจโดยเฉพาะตัวไทยออยล์ที่มีปันผล2บาทนะอินทริมนะครับเข้ามาช่วยค้ำไว้นะครับนะแต่ถ้าดูรายชั่นเองตอนนี้ต้องบอกว่าเราแนะนำนะครับไทยออยล์เป็นแค่ถือนะครับเป้า5 3บาท50 นะแต่เทรดทิ้งตามลงค่าการกันได้แต่ SPRC เราแรนะนาซื้อนะครับเป้า12บสาทสตางค์นะครับอันนั้นคือตัวของกลุ่มลงกลั่นนะครับส่วนปิดโตนะสั้นๆก็คือต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะทั้งสเปดของทางด้านของตัวอารมติกนะครับทั้งโอลิฟินนะครับนะแย่หมดเลยนะรวมถึงโพลีเอสเตอร์ด้วยปรับตัวลดลงหมดมาจากในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ปรับตัวลดลงหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนเพิ่มสูงขึ้นแล้วจีนออกมายังยืนยันว่ายังล็อกดาวน์อยู่คือยังซีโรโควิด แต่ว่าราคาเนฟท่าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1.7%ก็กดดันสเปรดทั้ง3าผลิตภัณฑ์นะครับดังนั้นราคาหุ้นที่วิ่งสวนทางขึ้นมาทั้ง GC นะทั้งปูนใหญ่เนี่ยรวมถึง IRPC ด้วยเนี่ยเป็นโอกาสในการเทคโปรฟิตที่ดีนะเทคโปรฟิตนะครับนะขายทั้งกำไรนะยังยืนยันอยู่จะขอยืนยันยืนยันนะครับนะต่อไปนะฮะ GC เนี่ยให้อ่อเราได้ํำขายนะครับนะขายนะย้ำอีกทีเป้าหมาย39บาทนะครับงบไตรมาส3มที่คุณนุยนาบอกไม่ดีแล้วไตรมาสสี่ก็ยังเหนื่อยอยู่ นะครับนะเพราะว่า<ม>จะมีเรื่องของการปิดซ่อมลงกัน50วันเข้าไป<ม>ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับนะเพราะนั้นสามสี่ยังแยงแย่อยู่นะครับเออแล้วก็มีเหตุจิ้งล้อสูงด้วยนะสำหรับตัว PTTGC นะครับนะเพราะนั้นก็ขึ้นมาหาจังหวะขายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงมาแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับส่วนปูนใหญ่ก็น่าทึ่งขายเช่นเดียวกันนะบงบออกไปเรียบร้อยแล้วก็ออกมาไม่ดีนะที่มีกำไรประมาณ3,000กว่าล้านเองนะครับเออเป้าก็อยู่ที่300บาท นะช่วงสั้นเนี่ลยลาีขึ้นมาเพราะว่าอาจจะก,กะว่า,าทางด้านของจีนจะกลับมาเปิดประเทศนะครับนะแล้วก็มีโฟล์ไหลเข้ามาในหุ้นที่มันอาจจะลงมาลึกนะแล้วก็ซื้อกลับมีโคเวอร์ช็อตบ้างนะครับแต่ว่ามันก็คงขึ้นไม่ได้ถ้าฟันดไปทองไม่ซัพพอร์ตนะก็แนะนําขายปุ้นใหญ่ราคาเป้าหมาย300บาทนะครับส่วน r p c แนะนําแค่ถือนะครับเป้าหมาย3บาท80ครับครับโอ้แนะนําขายทั้ง PTT GC เพราะขึ้นมาเยอะแล้ว งบไตรมาสี่บางโบ๊บอกว่าดีแต่คุณเอบอกว่าอาจจะยังไม่กระต้อขึ้นนะขึ้นมาเยอะแล้วก็แนะนําขาย,ขายตัว GC แล้วก็แนะนําขายปูนใหญ่เป้าให้แค่30บาทเท่านั้นเองส่วน IRPC ก็คึกคักเหมือนกันก็แนะนําแค่ถือเป้า3บาท60หรือ3บาท80นะครับ i r p c ครับคุณเอ่าบาท80ครับ3บาท80นะครับนี่คือมุมมองที่มีต่อลงกันปิโตเคมีนะครับ สเปดปิดโตตกลงดีขึ้นหรือว่าแย่ลงแน่ครับคุณเอครับครับสเปดโอลิฟินของสัปดาห์นี้ลงมา4.2เอนะครับนะก็คือโอลฟินนคือพวก p d t g c ปูนใหญ่ IRPC นะลบ4.2เอ,อสเปดอโรมาติกนะครับนะพาราซลีนบวก7.8นะแต่ว่าเบนซีเนี่ยลบไป20เอนะโอวอถือว่าติดลบนะก็ไม่ไม่เป็นผลบวกกับพวกผลิตทางด้านอโรมาติกอย่าง p d t g c t h ออยล์แล้วก็ IRPC นะแล้วก็สุดท้ายคือโพลีเอสเตอร์ของ i v l เนี่ยนะครับสเปรดเนี่ยก็เพชรสเปรดติดลบ7%นะครับก็เป็นลบกับ i v l จะเห็นได้ว่าสเปรดเนี่ยติดลบกันหมดนะคือบางคนอาจจะบอกงบจะมากส d 4ด,ดีถ้าเทียบกับ3อันนั้นใช่นะมไม่เถียงนะนะครับนะ4อาจจะฟื้นตัวขึ้นได้เพราะว่า3จะโดนฮ e ตจิ้งล็อสแล้วก็สเปรดมันไม่ค,ไมค่อยจะดีนะครับ4อาจจะฟื้นได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูในเรื่องของการปิดซ่อมลงกันแล้วก็เรื่องของราคาน้ํามันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงเพราะ3ม,มันจะมีขา,าด้วยคครรัับบเล ท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองประสงค์อยากจะเข้าไปชมย้อนหลังมันนิพัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมาเชิญนะครับนี่คือโปร11เดือน11เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป2หลักสูตรนะสมัคร2หลักสูตรในราคาพิเศษด้วยนะนะครับเลือกมาเลยหลักสูตรที่1-11ถึง11ได้รับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดครับ candlestick chart จากสำนักพิมพ์ติ้งบ y อ n นครับ ใหม่ๆร้อนๆเลยมูลค่า1290บาทสายเทคนิคต้องมีติดบ้านไหมครับหนึ่หลักสูตรได้ไหมได้ครับเป็นอีกโปรหนึ่งครับโปรลอยกระทงสำหรับโปร11เดือน11เลือกเข้าไปศึกษาหาความรู้ในมันนิพัสออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง11หลักสูตรได้หลักสูตรหนึ่ง เพียงหนึ่งหลักสูตรในราคาพิเศษจะได้รับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดอีกเล่มหนึ่งคือ YouTube Marketing มูลค่า550บาทผลงานเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าสนใจก็สแกน QR code ครับสแกน QR code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน QR code นี้หรือติดต่อทาง Line ID ไม่ว่าท่านจะสนใจมันนี่พัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อมันนี่เชิ้หรือหนังสือ จากสำนักพิมพ์ติงบ y ยอนแล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่านรายการ m ั n นี่พัส s สเปเชีของเราก็เชิญได้ผ่านทาง QR Code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ